บ้านคือวิมานของเรานะคะหลายคนอยากจะเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่ากว่าจะกู้แต่ละทีนั้นก็มีหลายเหตุผลเหลือเกินนะคะที่ทำให้ปวดหัวค่ะวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านต้องดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือดูอัตราดอกเบี้ยก่อนค่ะอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านเขาจะแบ่งเป็น2แบบนะคะ1ก็คืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรือว่า fixed rate เขาจะกำหนดไว้2อย่างที่คงที่นะคะ1ก็คืออัตราดอกเบี้ย2ก็คือระยะเวลาค่ะอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ย 3%ในระยะเวลา3ปีนะคะก็จะรู้เลยว่าตลอด3ปีนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีจะไม่ดีเราก็จะจ่ายดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีค่ะ2ก็คือดอกเบี้ยแบบลอยตัวนะคะซึ่งอัตราดอกเบี้ยประเภทนี้นะคะเขาจะมีดอกเบี้ยอ้างอิงอย่างเช่น MRR หรือไม่ก็ MLR นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารแล้วก็เรื่องของสภาพตลาดในช่วงนั้นๆด้วยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วการขอกู้สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยนั้นจะแบ่งเป็น2แบบก็คือ3ปีแรกเป็นแบบ fixed rate นะคะส่วนปีต่อไปก็จะเป็นแบบ float rate หรือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนั่นเองค่ะข้อที่2ก็คือระยะเวลาในการผ่อนชำระนะคะเราควรจะเลือกธนาคารที่ให้เราสามารถกู้สินเชื่อบ้านได้ระยะเวลานานๆยิ่งนานยิ่งดีนะคะอย่างเช่น30ปีเป็นต้นเพราะว่าการที่เราผ่อนได้นานแปลว่ายอดผ่อนต่อเดือนน้อยและทำให้เรามีสภาพคล่องเหลือเงินไว้สำหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากขึ้นด้วยค่ะ3ก็คือเรื่องของวงเงินกู้นั่นเองนะคะหลายคนอยากจะได้วงเงินกู้สูงๆจะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าไปจ่ายเยอะนะคะซึ่งวงเงินกู้สูงเนี่ยนอกจากทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการเงินในกระเป๋าเราได้แล้วก็ยังทำให้มีส่วนเหลือไปตกแต่งบ้านแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้ออีกด้วยแหละค่ะข้อที่4ก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วก็เงื่อนไขในการซื้อบ้านนะคะเป็นข้อที่หลายคนอาจจะหลงลืมไปค่ะเพราะมัวแต่ไปโฟกัสเรื่องของวงเงินกู้ระยะเวลาการกู้แล้วก็อัตราดอกเบี้ยลืมไปว่าทั้งเงื่อนไขแล้วก็ค่าธรรมเนียมสำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าจะทำให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้หลักหมื่นบาททีเดียวนะคะเพราะว่าบางโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีการลดแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการประเมินหลักประกันหรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นต้นค่ะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือเรื่องของบริการนะคะแต่ละธนาคารก็จะมีบริการแตกต่างกันไปเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าธนาคารไหนมีคำแนะนำที่ดีรวมถึงมีการบริการที่สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็คอยติดตามผลแล้วก็รายงานผลเราอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าบริการยิ่งดีก็แปลว่าเรานั้นสามารถอุ่นใจได้ในการที่จะขอสินเชื่อกับธนาคารนั้นๆ นั่นเองนั่นก็คือ5วิธีนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถเลือกสินเชื่อบ้านให้ตรงกับใจได้มากที่สุดค่ะอยากขายดีล้านแตกโหลดแอปTrue Smart Merchant